งานนี้มีผู้ชายคนนึงค่ะไปกินของอะไรบางอย่างที่ศาลใกล้ๆกับสภ.ของไหว้อย่างเงี้ยเหรอกินของไหว้ที่ศาลเหมือนของเส้นน่ะแล้วจังหวะที่เขากินน่ะมันเหมือนเกิดเหตุแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนครึ้มฝนครึ้มฟ้าแล้วมันก็มีลมช่วงนี้ฝนมันตกอย่างเงี้ยถ้ามองทางวิทยาศาสตร์ปรากฏหลังจากที่ผู้ชายคนนี้กินเข้าไปมีอาการแบบเหมือนกับมีอะไรเข้าสิงบางอย่างแล้วลมมันก็มาฟ้ามันก็มืดหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ตัดสินใจแก้ผ้าวิ่งไปที่สภ.หนิมฟ้ามืดจริงไหมที่สภ.เมืองอุดรธานีเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันระงับเหตุอ่ะเพราะว่าวิ่งรอบสภ.จนตำรวจยังปวดหัวใส่เลยทำไมเราถอดเสื้อผ้าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเหรอครับฮะบริสุทธิ์ใจอะไรเหมือนมีอะไรมาเข้าสิงผมนี่ครับอะไรเข้าสิงรู้เหมือนกันครับมาเข้าขาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอะไรเข้าขามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิรู้เหมือนผมโดนของโดนอะไรนี่ครับโดนของครับผมทำไมถึงโดนของไม่รู้ครับผมไปกินของศาลเจ้าครับเหรอครับผมไปกินของไอ้อยู่ไอ้บนไอ้ที่เขาไอ้พวกขวดน้ำพวกอะไรครับศาลเจ้าที่ไหนอยู่ไอ้ที่พารักครับอ๋อแล้วก็มีอะไรเข้ามาเกาะขาเหรอมีครับมันเป็นยังไงเจ็บไหมมันเหมือนมีตัวอะไรมาเกาะมีมันเลยครับอืมขาจริงผมเลยถอดออกเลยเหมือนนิ่งแล้วมะคุยกันรู้เรื่องมะแต่เสื้อผ้าแกก็ยังไม่ยอมใส่ยังไม่ยอมใส่จังหวะต้องเอาเซ็นเซอร์ปิดคุณผู้ชมเพราะมันบอกว่าเพราะว่าวีบอกว่านี่มีของเข้าแล้วดูเรียบร้อยมีมารยาทนะดูแบบเหมือนคุยรู้เรื่องปรากฏพอสายตรวจมาถึงวีของเข้าอีกรอบนึงวีเออะโวยวายขัดขืนไม่ใส่แล้วเสื้อผ้างานนี้ตำรวจต้องชาร์จนี่ก็เมื่อกี้ใส่ไปแล้วนี่คือถอดอีกรอบเหรอของเข้าของเข้าเดี๋ยวเสียดายหรือเปล่าวันนี้ครับไม่ใส่บ่ครบทำไมอ่ะไม่ใส่เดี๋ยวจะมาครอบหัวผมทำไมผมมาครอบอ่ะไม่ได้ใส่ไม่เอาเดี๋ยวตั้งสติก่อนผมโดนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับนี่คือแกบอกว่าถ้าเกิดแกใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาไต่ตามตัวใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าพาไปรักษาได้แต่ที่เจ้าหน้าที่กลัวมากที่สุดคือผู้ชายคนนี้ที่อ้างว่าผีเข้าสิงมีของเลื้อยตามขาเนี่ยเขาคืออดีตนักโทษติดคุกฆ่าคนตายมาก่อนอุ้ยเมายาและฆ่าคนหลังจากนั้นเนี่ยพอติดคุกแล้วออกมาเนี่ยก็ยังเสพยาและลักเล็กขโมยน้อยตำรวจบอกว่าถ้ามีอาการคุ้มคลั่งแบบนี้เนี่ยต้องระวังก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วเผลอๆอาจจะต้องเข้าบำบัดยาวไม่งั้นชาวบ้านกลัวสรุปพาไปบำบัดหรือจะไปเข้าคุกดีเนี่ยอาการแบบนี้ไปบำบัดก่อนแล้วกันโอ้มาดูนะฮะแล้วพอเค้นไปเค้นมาจับใจความได้ประโยคนึงว่าผมเติมมาย่าอีกแล้วอัปเดต 34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.